เนี่ยพามาทำขนมไทยนะคะขนมไทยดั้งเดิมขนมไทยโบราณข้าวหนมเปียกปูนค่ะที่ใครๆก็รู้จักนะคะทำง่ายส่วนผสมน้อยนะคะอาหารบ้านอ้อยวันนี้ถือตัวอ้อยเองอยากจะทานขนมเปียกปูนนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะ100กรัมหรือว่าครึ่งถ้วยตวงนะคะแป้งถั่วเขียว20กรัมนะคะแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมอีก20กรัมนะคะแต่ถ้าใครไม่มีแป้ง2ตัวนี้ใช้แป้งมันสำปะหลังก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆคอนสตาร์ทนี่ก็เป็นตัวช่วยได้นะคะพอแทนกันได้นะคะแต่ความใสมันจะทุกสู้ใช้แป้งเท้าไม่ได้นะคะตัวแป้งเท้ามันจะใสกว่านะคะโอเคนะแล้วก็น้ำปูนใสนะคะน้ำปูนใสอยู่ที่600กรัมนะคะน้ำใบเตยอีก200กรัมนะคะน้ำตาลทราย200กรัมนะคะใครชอบหวานน้อยก็ลดลงนะคะใครชอบหวานมากก็เพิ่มได้นะคะตัวนี้ไม่มีตัวกำหนดนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้หวานพอดีสำหรับตัวอ้อยเองอ้อยชอบ200กรัมนะคะถ้าใครมีใบเตยสดนะคะนี่ก็ไม่มีอ้อยได้แบบโฟรเซ่นมานะคะแบบช่องแช่แข็งมานะคะก็จะมาหั่นแล้วก็ไปบดนะคะแล้วก็มาคั้นน้ำเอานะคะและที่ขาดไม่ได้ไปอีกของเราก็คือมะพร้าวขูดนะคะนี่ค่ะอ้อยขูดจากลูกมะพร้าวเลยนะคะขูดด้วยมือนะคะอ้อยใช้วิธีขูดด้วยการใช้ตัวที่ขูดชีสแบบนี้ค่ะตัวนี้ค่ะนะคะใช้ด้านนี้นะคะขูดใครที่มีแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวก็ขูดได้แล้วนะคะก็แกะเนื้อน้ำผ้าออกมาแล้วก็ปอกตัวเสียมตาลออกแล้วก็มาขูดดูนะคะมันก็ขูดชีสนะคะเราไม่ต้องใช้ไอ้ที่ขูดแบบบ้านเราก็ได้นะคะคืออันนี้ประยุกต์ใช้เพราะเราอยู่ต่างแดนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะว่าต้องทำขั้นตอนการทำเป็นไงนะคะใส่แป้งข้าวเจ้านะคะค่ะ100กรัมนะคะครึ่งถ้วยตวงนะคะแป้งเท้านะคะ20กรัมหรือประมาณสัก2ถึง3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งถั่วเขียวนะคะเท่ากันนะคะแป้งถั่วเขียวกับแป้งเท้านะคะถ้าใครไม่มีจริงๆใช้แป้งมันได้นะคะแต่ความเงามันจะไม่เหมือนกันนะนิดนึงขนาดนึงความเงากับความนุ่มจะเอาจะต่างกันนิดนึงนะคะแต่พอแก้ขัดกันได้นะคะแป้งถั่วเขียวก็20กรัมนะคะหรือประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นเสร็จผสมให้เข้ากันนะคะทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้น้ำปูนนะคะน้ำปูนใสนะค่อยๆหยอดลงไปนะคะน้ำปูนใส600กรัมนะคะ600กรัมก็อยู่ประมาณ2ถ้วยครึ่งนะคะ2ถ้วยตวงครึ่งนะคะนี่ค่ะใส่ไปทีละน้อยๆนะคะอย่าใส่ทีพร้อมกันเยอะนะทำคล้ายๆกับอะไรนะขนมชั้นค่ะนวดแป้งก่อนนะคะนะกลับกันเป็นก้อนจับกันแล้วนะคะเริ่มจับกันแล้วนะคะนี่ค่ะค่อยๆนวดไปค่ะนะยิ่งนวดนานแป้งยิ่งเหนียวสวยนะคะค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะพอเริ่มแข็งแล้วนะคะเริ่มต้องการน้ำก็ค่อยหยอดน้ำลงไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะนะคะค่อยนวดกันไปนะคะนี่ค่ะนุ่มสวยนะคะเรานวดอย่างเงี้ยประมาณสัก5-10 นาทีนะคะ
คอ้อยขอนวดไปสักพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะเกือบ10นาทีแล้วนะคะนี่หน้าตาก็จะมาเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนุ่มเหนียวดีนะคะนี่ค่ะนะคะหลังจากนั้นเสร็จเราก็ค่อยๆเทน้ำปูนใส่ที่เหลือนะคะลงไปนะคะนะคะนี่ค่ะบีบให้เขาคลายนะคะบีบให้แป้งคลายนะคะค่ะค่อยๆใส่ไปค่ะแป้งเขาก็จะคลายออกนะคะลงไปนะคะใส่ให้หมดเลยค่ะคนนะคะให้ไม่มีแป้งไม่แป้งเป็นก้อนนะนี่ออกแล้วนะคะครบแล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะนะคะค่อยๆใส่นะคะเนี่ยค่ะคนจนน้ำตาลละลายนะคะจะจับอยู่เราก็จะรู้นะคะว่ามีเม็ดน้ำตาลอยู่หรือเปล่านะคะคนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะจากนั้นเสร็จเราก็จะใส่แป้งใส่น้ำใบเตยลงไปเลยนะคะใครที่ไม่มีใบเตยสดนะอ้อจะบอกว่าตอนนี้ก็ยังคนไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะบอกให้ดูนะคะว่าเราใช้ตัวนี้ได้นะคะเพนเดนนะคะตัวนี้นะคะแทนใบเตยสดได้นะคะอ้อก็ส่วนใหญ่จะใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะเนี่ยค่ะแต่ถ้าไปเจอแบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้แค่เป็นน้ำใสๆนะคะไม่เหมือนกันนะอ้อใช้แล้วอ้อไม่ค่อยปื้มนะคะไม่ค่อยชอบอ้อชอบแบบนี้มากกว่าเขาจะเข้มข้นกว่านะคะเนี่ยค่ะเห็นข้างในไหมคะข้างในเขาจะข้นมากเลยอ้อยมาทำขนมถ้วยขนมอะไรก็ใช้ตัวนี้ค่ะขนมชั้นแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะเพราะบางทีก็หาใบเตยสดไม่ได้นะคะแต่ครั้งนี้ไปเจอใบเตยสดก็เลยใช้ใบเตยสดนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะของคนไกลบ้านอย่างเรานะคะตอนนี้น้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวไปตั้งไฟกันค่ะเสร็จนะคะอ้อยก็จะใช้อ้อยใช้ตะกอกแต่ใครมีผ้าขาวบางใช้ผ้าขาวบางได้นะคะอ้อยไม่มีนะคะวันนี้ก็เลยใช้ตะแกรงนะคะใช้กระชอนนะคะตะแกรงกระชอนนะคะกรองนะคะให้ไม่มีเศษผงเศษอะไรลงไปนะคะคนนิดนึงนะคะนะคะเริ่มหอมแล้วนะคะแล้วเราก็ค่อยๆ คนไปเรื่อยๆนะคะคนไปในทางเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะคนไปเรื่อยๆตอนนี้ช่วงแรกๆเนี่ยเปิดไฟแรงได้นะคะปานกลางถึงแรงนะคะเดี๋ยวพอเขาเริ่มเป็นตัวหนึบๆแล้วนะคะเราก็จะอ่อนไฟเขาลงนะคะนะคะนะคะก็เอามากองเอาที่เราเมื่อกี้นะคะแป้งที่ผสมแล้วนะคะที่ตีที่นวดเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาใส่หม้อนะคะกองด้วยผ้าขาวบางหรือว่ากระชอนก็ได้นะคะเพื่อให้สิ่งแปลกปลอมมันไม่หลงเหลืออยู่นะคะแล้วตัวแป้งก็จะเนียนขึ้นนะคะแล้วก็คนนะคะเปิดไฟแรงปานกลางนะคะปานกลางถึงแรงนะคะแรงถึงปานกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆ คนไปเรื่อยๆคนไปในทางเดียวกันนะคะคนไปค่ะเดี๋ยวจะเห็นความแตกต่างนะคะช่วงนี้ก็กำลังไฟกำลังมานะคะยังไม่ร้อนมากนะคะแค่อุ่นๆนะคะคลนไปคลนไป
อย่าย้อนนะคะเวลาคนอย่าย้อนนะคะให้ไปคนไปในทางเดียวกันนะคะคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพราะถ้าย้อนแล้วเดี๋ยวมันจะแป้งมันจะไม่สวยนะคะอันนี้คือเคล็ดที่ไม่ลับเนาะส่วนใหญ่คนทำขนมจะรู้นะคะนี่ค่ะช่วงที่เราทำปนี้นะคะเราก็ตั้งซึ้งนะคะนึ่งมะพร้าวเราเลยได้เลยนะคะถ้าอยากให้มะพร้าวอยู่นานเอามะพร้าวไปคลุกเกลือนิดนึงนะคะนึ่งให้อุ่นให้ร้อนนะคะแล้วก็มาคลุกเกลือนะคะมะพร้าวก็จะออกรสเค็มนิดๆ นะคะขนมตัวขนมออกหวานหน่อยๆอุ้ยเข้ากันค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนใกล้ที่มันจะจับเป็นตัวนะคะตอนนี้ขอกวนไปเรื่อยๆนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการดูคลิปนะคะช่วงนี้ก็คนไปประมาณสัก10ถึง15นาทีนะคะตัวแป้งก็จะเริ่มข้นแบบนี้นะคะพอเริ่มเห็นเริ่มข้นแบบนี้เราก็รีไฟลงถึงที่อ่อนถึงปานกลางนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะห้ามหยุดมือนะเพราะช่วงนี้สำคัญมากนะคะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจะเหนียวจะเนียนก็คือตอนนี้แหละค่ะนะคะนะคะเห็นนะคะเริ่มเนียนแล้วนะห้ามพักมือนะคะช่วงนี้อาจจะช้านิดนึงนะแต่รับรองได้ว่าออกมาแล้วสวยคุ้มค่ะถ้าเกิดเราใช้หยุดมืออาจจะไหม้ก้นหม้ออาจจะไหม้ได้นะคะแล้วก็เป็นก้อนนะคะจะไม่อร่อยนะคะเห็นไหมคะความเหนียวเห็นไหมเริ่มเหนียวแล้วนะคะแล้วก็เห็นความใสใช่ไหมคะเพราะว่าได้มาจากความใสมาจากแป้งเท้ายายม่อมค่ะนะคะแล้วก็ความนุ่มมาจากแป้งถั่วเขียวนะคะนี่ขอคนไปแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะเพราะว่าไม่อยากทำคลิปดาวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยืนกันไปอย่างนี้แล้วมันจะยิ่งยาวแล้วก็นานเกินไปนะคะเราอ้อยกวนมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะคะเหนียวดีแล้วนะคะทีนี้ก็เตรียมการเอาเทลงพิมพ์นะคะตอนปิดไฟได้แล้วนะคะนี่ค่ะอ้อใช้พิมพ์ตัวนี้นะคะธรรมดาเนาะใครจะทำเป็นกะทิสดก็ได้นะเดี๋ยวทำกะทิให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ก็คือจะทำแบบที่ทำแบบที่โบราณนะคะใช้ถาดแก้วแล้วกันเนาะตัวนี้แทนนะคะถาดแก้วนะคะหรือถ้าใครจะมีพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะคะนันสติกนี่ก็ได้นะคะเป็นรูปลายต่างๆก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะเทขนมเปียกปูนของเราลงไปเลยค่ะหม้อหนักนิดนึงค่ะหลังจากเทขนมเปียกปูนเสร็จพิมพ์ไว้แล้วนะคะก็พิมพ์อันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะแบบโบราณของเราเนาะเนี่ยค่ะนะคะก็เดี๋ยวทำการตัดนะคะแต่จะให้ดูอีกอันนึงนะคะที่เป็นพิมพ์แบบที่ เป็นรูปต่างๆนะคะนี่เป็นรูปใบไม้เนาะอันนี้เป็นดอกกุหลาบนะคะนะเราจะทำใส่อย่างนี้ก็ได้นะคะเวลาแกะก็แกะง่ายนะคะ โทษทีค่ะเสียงแหบเสียงหายนี่ค่ะนะคะก็จะออกมาง่ายๆเลยค่ะนะคะนี่อันใหญ่นิดนึงนะคะแบบนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะก็จะเห็นเนาะอันนี้ก็เป็นใบไม้นะคะสวยงามอ๋อสั่งซื้อจากAmazonนะคะ
ตัวพิมพ์นี่นะคะก็เขียนว่านันสติ๊กนะคะเข้าไปดูในเว็บ Amazon นะคะนี่ที่เขาทำคงทำเค้กกันนะคะนี่ค่ะนะคะมาเห็นไหมคะสวยงามนะคะให้ดูอย่างนี้นะคะให้เพื่อนชมดูค่ะว่าเราจะใช้แบบไหนก็ได้แล้วแต่เรานะคะชอบแบบเป็นลวดลายสีสันก็ว่ากันไปนะคะหลังจากนั้นเสร็จก็มาทำมะพร้าวกันค่ะมะพร้าวเอาเป็นนึ่งนะคะหรือไม่ก็เข้าไมโครเวฟก็ได้ค่ะอันนี้ออฟเข้าไมโครเวฟนะคะสัก1นาทีนะคะให้มันสุกนิดนึงนะคะถ้าอยากให้อยู่นานก็ใส่เกลือนะคะเราจะเทใส่ถ้วยนี้จะคุกเกลือนะคะเราจะใส่ถุงมือนะมันง่ายดีนะคะใครมีถุงมือก็ใส่ถุงมือได้นะคะไม่มีก็ใช้ช้อนเอานะคะใช้เกลือนี่ค่ะ1ช้อนชานะคะก็ใส่ทั่วนะคะแล้วเดี๋ยวเราทำการคลุกกันค่ะเนี่ยค่ะก็คลุกเกลือแล้วก็ทำให้มะพร้าวเรามีรสชาติออกเค็มนิดๆนะคะกับขนมที่มันออกหวานเมื่อกี้นี้นะคะก็สามารถที่จะช่วยตัดรสกันได้นะคะนี่นะคะแค่นี้เองนะคะแล้วก็นี่เนาะให้ดูนะคะถ้าใครทำเป็นกะทิสดก็ได้นะคะเอาแค่หัวกะทิไปเคี่ยวนะคะแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็ใส่แป้งแป้งข้าวเจ้านิดนึงนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็ได้เป็นแล้วนะคะนี่โอเคเนาะสวยงามนะคะเดี๋ยวทำการตัดไอ้ตัวนั้นให้อีกอันนึงให้ดูนะคะจากพิมพ์นะคะตัดชิ้นก็ตามที่เราต้องการเลยค่ะไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเล็กมากนะคะอาจจะไม่ตรงมากมายนะคะก็แบบตามที่เราชอบเลยค่ะแบบนี้แบบโบราณเนาะสมัยก่อนเราเป็นเด็กนะคะไปโรงเรียนก็ชอบซื้อเขากินนะคะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะทำกินเองก็ทำไม่เยอะนะคะอันนี้จะถ้าใครอยากทำเยอะทำขายก็เพิ่มสูตรเอานะคะนะคะสวยนะคะนี่เนาะไม่ต้องตัดหยิบมาเลยนี่นะคะหน้าตานะคะประมาณนี้เนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะห่อใส่ใบตองนะคะนะคะก็มาวางคู่กันนะคะก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะชอบเขียวเข้มมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ทำให้ดูนะคะใส่ไปรดนะจ๊ะแค่นี้เองนะคะอ
คนะคะก็ขอให้เพื่อนๆสนุกแล้วก็อร่อยกับการทำนะคะทำไปทำบุญก็ดีนะคะเอาไปฝากเพื่อนฝากฝูงก็โอเคนะคะญาติผู้ใหญ่ทำด้วยใจเรานะคะตั้งใจทำเขาก็เห็นคุณค่าทางจิตใจเนาะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ